ที่ห้องประชุม3ชั้น3สารกลางจังหวัดเพชรบูรณ์นายพิบูลย์หัตถกิจโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานประชุมเตรียมขับเคลื่อนการจัดงานโครงการประชารัฐสร้างงานสร้างตลาดสร้างโอกาสสร้างรายได้เพื่อจังหวัดเพชรบูรณ์ระหว่างวันที่24ถึง25มีนาคม2561ณพุทธอุทยานเพชรบุรีอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีนายวรพจน์แววสิงห์งามรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยผู้แทนพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ผู้แทนหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมทางนี้จังหวัดเพชรบูรณ์ได้กำหนดจัดงานโครงการประชารัฐสร้างงานสร้างตลาดสร้างโอกาสสร้างรายได้เพื่อจังหวัดเพชรบูรณ์ในระหว่างวันที่24ถึง25มีนาคมณพุทธอุทยานเพชรบุรีอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อสร้างงานสร้างตลาดสร้างโอกาสสร้างรายได้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการ1ประชารัฐ1ภูมิภาคระหว่าง7หน่วยงานโดยการประชุมในครั้งนี้มีการพิจารณารูปแบบการจัดงานโดยแบ่งเป็น4หัวข้อประกอบด้วยการจัดในเทศกาลโดยหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องการจัดบูธจำหน่ายสินค้าโดยกลุ่มอาชีพต่างๆและโคเนื้อกลุ่มธุรกิจแฟรนไชส์โดยหน่วยภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องและกลุ่มแนะนำส่งเสริมอาชีพระยะสั้นจากหน่วยงานต่างๆ